中粉สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสื่อจ้องเฟิร์น EP นี้เราจะมากระชากความเท่ของหนุ่มณนนท์กันว่าภายใต้ร่างกายกำยำนั้นจะมีมุมน่ารักขี้เล่นไปกันเองหรือเปล่าแต่ขอแอบกระซิบนิดนึงว่าภายใต้ความเท่นี้ณนนท์เคยโดนสาวๆหักอกมา9ครั้งแล้วโอ้โหใครมันช่างมาหักอกหนุ่มสุดหล่อของเราถ้าใครพร้อมแล้วเราไปดูประวัติส่วนตัวของเขาเลยดีกว่าค่ะณนนท์ กรพัฒน์เกิดพันธ์เกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ.2543ปัจจุบันอายุ21ปีกรุ๊ปเลือด B น้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง183เซนติเมตรณนนท์จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอมาตยกุลปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยชื่อของณนนท์นั้นมีความหมายว่าจุดศูนย์รวมความสุขของคนในบ้านอาหารที่ณนนท์ชอบที่สุดคือไข่เจียวส่วนผลไม้ที่ชอบที่สุดก็คือส้มจีนลูกเล็กๆนั่นเองมาถึงเรื่องความลับเอ้ยความรักณนนท์มีแฟนครั้งแรกตอนป.2และณนนท์ยังเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักว่าเขาเคยอกหักมาทั้งหมด9ครั้งแล้วโหเอาด้วยใจทองคำไปเลยจ้าเรามาดูด้านวงการบันเทิงของหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่าณนนท์เริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุแค่3เดือนตอนนั้นณนนท์ได้มีโอกาสถ่ายโฆษณาและนิตยสารในช่วงวัยเด็กเลยทำให้เขาเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในการเข้าวงการบันเทิงของไทยจนมาถึงปีพ.ศ.2557ณนนท์ก็ได้กลับเข้ามาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งด้วยการร่วมแสดงในซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2ในฐานะนักแสดงรับเชิญและมีผลงานแสดงซีรีส์เรื่องแรกคือ Ugly Duckling รักน้าเป็ดโง่รับบทเป็นปลาออกอากาศผ่านทางช่อง GMM 25หลังจากนั้นณนนท์ก็ได้มีผลงานซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่องอาทิซีรีส์เรื่อง Love Flight รักสุดท้ายที่ปลายฟ้ารุ่นพี่ Secret Love ในบทบาทของ S My Dear Loser รักไม่เอาถ่านในบท O และ The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ในบทแป้งและล่าสุดณนนท์ได้รับกระแสความนิยมมากขึ้นจากการแสดงซีรีส์วายในเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อน Bad Buddy Series โดยการรับบทปราณซึ่งถือเป็นบทนายเอกของเรื่องประกอบคู่กับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตโอมภวัตพี่เคมีเคใจดีต่อใจของสาววายเป็นอย่างมากอีกทั้งเนื้อเรื่องยังเข้มข้นร้อนแรงกับฉากเลิฟซีนสุดซีดดูแล้วตาเป็นประกายความรักกันเลยทีเดียวด้านผลงานเพลงณนนท์ไม่ได้แค่รูปหล่อน่ารักอย่างเดียวแต่สกิลการร้องเพลงของเขาฟังแล้วก็เคลิ้มชวนหลงไหลมาฟังเสียงนุ่มๆของหนุ่มณนนท์ในเพลงเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมนี่จะยิ้มหรือเจ้าชู้ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้เธอดูอยากไปยิ่งทะเลาะยิ่งไกลชิดยิ่งไม่ซ้ำก็ยิ่งคิดถึงเธอทำไมแล้วก็ยังมีเพลงมองกี่ทีก็น่ารักสำหรับใครที่อยากสัมผัสเสียงเพราะๆของหนุ่มณนนท์ก็สามารถไปหาฟังกันได้นะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนใครดูแล้วยิ้มตามก็กดหัวใจให้น้องด้วยนะและใครที่ชื่นชอบผลงานการแสดงและอยากติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของหนุ่มณนนท์สามารถ follow ได้ที่ Instagram ณนนท์ กรพัฒน์ได้เลยถ้าอยากให้สื่อจงเฟิร์นเปิดประวัติใครอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องฝัน